แบงคอกต้านเกือบครบ120นาทีโดนจุดโทษท้ายเกมพ่ายมารินอสร่วงถ้วยเอเชียแบงคอกยูไนเต็ดตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากไทยลีกที่เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่แม้ว่าจะต้านได้เกือบ120นาทีแต่สุดท้ายโดนจุดโทษพ่ายหุดหวิดแบงคอกยูไนเต็ดตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากไทยลีกที่เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายมีโปรแกรมนัดที่2ด้วยการออกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสรองแชมป์เจลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2023ที่นิสสันสเตเดียมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์โดยเกมนัดแรกที่ธรรมศาสตร์รังสิตจบด้วยการเสมอกัน 2-2 เกมครึ่งแรกแม้ว่าเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าถึง 71% และมีโอกาสยิงถึง9ครั้งแต่ว่ากลับไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่แบงคอกครองบอลเป็นรองมีจังหวะตอบโต้ได้ลุ้นเช่นกันเมื่อมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง5ครั้งซึ่งยังไม่ตรงกรอบเช่นเดียวกันครึ่งหลังมารินอสยังเป็นฝ่ายเปิดหน้าบุกเข้าใส่ขุนพลแข้งเทพอย่างต่อเนื่องขณะที่แบงคอกแม้ว่าจะเล่นเกมรับเป็นหลักแต่จังหวะสวนกลับมีโอกาสลุ้นทำประตูบ่อยครั้งอย่างไรก็ดีเกมผ่าน1ชั่วโมงยังไม่มีสกอร์แรกของเกมนาที77มารินอสได้โอกาสลุ้นแบบจะแจ้งครั้งแรกของเกมจากการที่แอนเดอร์สันโลเปสได้บอลในกรอบเขตโทษด้านซ้ายปั่นโค้งจะให้เสียบเสา2แต่ว่าปฏิวัติทำไมผู้รักษาประตูแบงคอกยังเหนียวพุ่งปัดปลายมือป้องกันไว้ได้ก่อนจะครบ90นาทีด้วยการเสมอ 0-0 ต้องลุ้นต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกมารินอสยังเดินหน้าบุกเข้าใส่แบงคอกอย่างต่อเนื่องบีบให้ตัวแทนจากประเทศไทยต้องหันมาเน้นเกมรับเต็มตัวหน้าปากประตูตัวเองโดยทิ้งกองหน้าตัวเป้าอย่างวินเล่นโมต้าไว้ข้างบนเพียงคนเดียวเข้านาที102เกมต้องหยุดลงเมื่อผู้ตัดสิน VAR เช็คว่ามีการฟาวในกรอบเขตโทษของแบงคอกเมื่อผู้ตัดสินเช็คภาพช้าแล้วเห็นว่าสุพรรณทองสงกองหลังตัวสำรองไม่ได้ทำฟาวเกมจึงดำเนินต่อไปช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังผู้เล่นทั้งสองทีมเริ่มมีอาการหมดแรงให้เห็นโดยเจ้าบ้านต้องหันมาเน้นการโยนบอลยาวเข้ากรอบเขตโทษแต่ยังขาดความแม่นยำไม่ได้กดดันเกมรับของแบงคอกเท่าไหร่นักกระทั่งนาที118เกมต้องหยุดลงอีกครั้งเมื่อผู้ตัดสิน VAR แจ้งว่าวิศรุตอิ่มบุระผู้เล่นแบงคอกทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษให้กับเจ้าบ้านก่อนที่แอนเดอร์สันโลเปสจะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดให้มารินอสเปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอก 1-0 สกอร์รวม2นัดชนะ 3-2 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนแบงคอกตกรอบใหม่พัชรีให้กำลังใจแพรวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จุกอกภาวนาให้เป็นแค่คอนเทนต์จุกอกภาวนาให้เป็นแค่คอนเทนต์ใหม่พัชรีให้กำลังใจแพรวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขออย่าปล่อยมือกันชี้เรื่องครอบครัวละเอียดอ่อนวอนแฟนคลับอย่าเพิ่งไปโทษใครเป็นข่าวช็อกวงการหมอลำหลังบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีหมอลำซิ่งสาวชื่อดังแพรวแสงทองโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจสุดเจ็บปวดโดนภรรยานอกใจปล่อยให้บุคคลที่สามเข้ามาทำร้ายครอบครัวคนนี้บอกเลยกินบนเรือนที่รถบนหลังคาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกความเป็นผัวของหัวหน้าวงท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับแฟนเพลงหลังทราบข่าวรวมทั้งเพื่อนซีในวงการอย่างหมอลำซิ่งดังใหม่พัชรีก็ได้โพสต์ให้กำลังใจทั้งแพรวและหนุ่มบิ๊กด้วยว่าอย่าปล่อยมือกันเด้อถ้าเจอปัญหาเข้ามารังแกจับมือแน่นๆจนเฒ่าจนแก่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเราไม่รู้เรื่องของเพิ่นเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองต้องการแค่กำลังใจเราจงร่วมกันส่งกำลังใจให้พวกเขาก้าวผ่านเรื่องร้ายๆนี้ไปก็พอส่งกำลังใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆกับคำว่าครอบครัวเราคนนอกได้แต่ส่งกำลังใจให้แต่ชีวิตสิไปต่อจังใดเราก็ต้องเคารพเพิ่นและคอยส่งกำลังใจให้เสมอแพรวแสงทองทิพวูดวารุณกอดพวกเจ้าและส่งกำลังใจเด้อได้ยินข่าวละจุกนำข่อยขอภาวนาให้เป็นแค่คอนเทนต์สาธุ เป๊ปชูฮาลันโชว์ฟอร์มกลบเสียงวิจารณ์แจ้งเหตุเดอบรอยชวดลงสนามเป๊ปกวาร์ดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ชูเออร์ลิงฮาลันหลังสามารถโชว์ฟอร์มกลบเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นหลังยิงประตูชัยในเกมเฉือนเบรนท์ฟอร์ดพร้อมแจ้งเหตุที่เควินเดอบรอยชวดลงสนามในเกมดังกล่าวโดยแมนซิตี้เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมเฉือนชนะเบรนท์ฟอร์ด1-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์จากประตูชัยของเออร์ลิงฮาลันในนาที71จากผลที่เกิดขึ้นทำให้เรือใบสีฟ้ามีเพิ่มเป็น56คะแนนจาก25นัดแซงอาร์เซนอลขึ้นมาอยู่รองจ่าฝูงพร้อมตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูงเพียง1คะแนนในจำนวนเกมเท่ากันขณะที่ฮาลันก็สามารถกลับมายิงประตูได้เป็นนัดแรกในรอบ3เกมทุกรายการส่งผลให้ในซีซั่นนี้เจ้าตัวซัดไปแล้ว22ประตูจากการลงสนาม28เกมทุกรายการหลังเกมเป๊ปให้สัมภาษณ์ถึงผลงานของฮาลันหลังโดนวิจารณ์เรื่องการทำประตูก่อนหน้านี้ว่ากับผู้ทำประตูสูงสุดหรือกองหน้าที่ทำประตูได้มากมายอย่าวิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะเขาจะปิดปากคุณเขาต้องพักรักษาตัวด้วยอาการบาดเจ็บมาได้2เดือนแล้วและรูปร่างยังไม่ดีนักนอกจากนั้นเขาเพิ่งมีสัปดาห์ที่ยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเขาสูญเสียคุณยายไปนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมนุษย์นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย53ปียังกล่าวถึงการที่เควินเดอบรอยน์ไม่ได้ลงสนามในเกมนี้เนื่องจากเขารู้สึกบางอย่างที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงวันนี้เราไม่สามารถใช้เควินได้เพราะเขามีอาการเล็กน้อยที่แฮมสตริงและผมไม่อยากเสี่ยงเขาโอเคมันเป็นเพียงการป้องกันไว้ก่อนแต่เขารู้สึกไม่สบายใจ